ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปสกีบีเวิร์ดกันอีกแล้วนะก็เมื่อวานนะฮะแมปสกีบีเวิร์ดเนี่ยเขาก็ได้ทำการอัปเดตใหม่มาอีกแล้วนะซึ่งก็เป็นการอัปเดตเพิ่มตัวฮาโลวีนมา2ตัวนั่นเองนะนั่นก็คือตัวของพัมกินสปีกเกอร์แมนแล้วก็แจ็คโอไททันและในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนหาทั้ง2ตัวนี้กันโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก็อย่างแรกเนี่ยให้เรามาทำการกดรับเควสก่อนซึ่งตัวแรกที่เราจะสอนหากันนะฮะก็คือตัวของพัมกินสปีกเกอร์แมนนะก็ทำการกดรับเควสมาเลยกดสตาร์ทปุ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มต้นตรงหับกันก่อนเลยแล้วกันนะก็พอคุณว้ามาอยู่ในหับแล้วนะฮะก็คุณเนี่ยทำการเดินมาที่ตึกตรงนี้นะมันจะเป็นตึกเสียมตาลที่ประตูสีแดงโอ้โหไททันมันยิงอะไรของมันวะเนี่ยโอเคก็ให้ทำการเข้าซอยตรงข้างขวาตรงนี้มานะและจากนั้นก็ให้ทำการเลี้ยวขวาและพอมาถึงสี่แยกตรงนี้นะฮะก็ทำการเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ทำการเดินไปจนสุดตรงนู้นเลยแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ทำการเลี้ยวขวาอีกทีนึงและพอคุณเดินมาจนสุดตรงนี้แล้วนะฮะคุณจะพบกับตัวของ TV Woman เนี่ยอยู่นี้นะก็ให้คุณเนี่ยทำการเดินมาที่ตึกตรงนี้นะมันจะเป็นตึกแบบกลมๆหน่อยแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการเดินเข้าไปที่ซอยข้างขวาของตึกนี้นะแล้วจากนั้นนะฮะก็ทำการเลี้ยวขวามาตรงประตูนี้แล้วคุณก็จะพบกับตรงนี้นะฮะแบบนี้นะนี่คือแคนดี้คอนนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำการมากดอินเตอร์แลกตรงนี้นะก็ทำการกดไปเลยแล้วก็ฟึบเรียบร้อยและตอนนี้ก็เสร็จเควสในขั้นตอนแรกไปแล้วนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำการ AFK อีกแล้วนะฮะเหมือนกับ Secret Agent เลยนะคือเราเนี่ยต้องทำการเล่นเกมนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะถึงจะสามารถปลดล็อกตัวของPumpkin Speaker Man ได้ก็ต้องรอไปแบบยาวๆเลยนะโอเคก็ระหว่างที่เรารอเควสของ Speaker Man นะฮะแล้วก็มาหาตัวที่2กันเลยดีกว่านะอย่างตัวของ Jack O Titan หรือก็คือตัว Speaker Titan เนี่ยเวอร์ชั่น Halloween ก็อย่างแรกเลยนะฮะทำการกดรับเควสมานะเควสมีชื่อว่า Jack O Titan กด Start ไปแล้วจากนั้นทำการวาร์ปกลับไปที่ตัวของหับแล้วก็การที่คุณจะสามารถหา Jack O Titan ได้นะฮะคุณจะต้องมีตัวบินอย่างน้อยสักตัวนึงก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นตัวบินเลยอย่างตัวของสปีกเกอร์เฮลิและจากนั้นนะฮะก็ให้บินตามผมมาเลยนะก็ให้คุณเนี่ยทำการบินเข้าไปที่ซอยที่แบบซอยเนี่ยมันจะแบบยึกยักหน่อยนะจากตรงหับเนี่ยก็ทำการบินเข้าไปแล้วก็ทำการบินตรงมาตรงนี้เลยนะแล้วพอบินมานะฮะคุณจะพบกับลานกว้างตรงนี้นะก็ให้คุณเนี่ยทำการบินมาจนสุดขอบตรงนี้แล้วก็ทำการบินขึ้นไปนะปุ๊บบินขึ้นมาก็เราจะต้องไปทำการบินแลนดิ้งตรงนู้นนะก็เดี๋ยวเราทำการพักนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกเพื่อให้เราสามารถบินได้สูงขึ้นแล้วก็นี่มาแลนดิ้งนี้เลยเอาล่ะแล้วก็ลงมาปุ๊บนี่ฮะแล้วคุณก็จะพบกับชุดพัมกินอยู่ตรงนี้นะเป็นชุดฮาโลวีนเนี่ยก็ทำการกดอินเตอร์แลกมาเลยปุ๊บและเท่านี้นะฮะก็จะเป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกนะแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะต้องไปทำการตามหาแคนดี้บักเก็ตนะก็ให้คุณทำการวาร์ปกลับไปที่หับอีกรอบนึงและจากนั้นนะฮะก็คุณเนี่ยทำการเดินมาที่ตึกสีน้ำตาลที่มีประตูสีแดงนี้เลยนะและจากนั้นก็เข้าไปที่ซอยข้างขวาของตึกนะก็ไปจุดเดิมเลยแล้วก็ทำการเลี้ยวขวามาแล้วพอมาถึงสี่แยกนะฮะก็ทำการเลี้ยวซ้ายไปแล้วพอเดินไปจนสุดซอยนะฮะทำการเลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะแล้วก็ทำการเดินตรงมาที่ตึกสีเหลืองตรงนี้นะฮะก็คุณเนี่ยทำการเข้าไปที่ซอยข้างซ้ายของตึกนี้นะก็เนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยแล้วพอมาถึงตรงนี้นะฮะคุณจะพบกับนี่แคนดี้บักเก็ตอยู่นี่นั่นเองนะก็ให้คุณทำการกดอินเตอร์แลกได้เลยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนที่2นั่นเองนะแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องไปทำการตามหาหลุมศพนะก็ให้คุณทำการวาร์ปกลับมาที่หับอีกครั้งนึงนะและในขั้นตอนนี้นะฮะเราจะใช้ตัวบินอีกครั้งนึงนะก็คุณเนี่ยจะต้องทำการขึ้นไปที่ตึกข้างหลังผมตรงนู้นหรือก็คือไปตึกที่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละนะก็ให้คุณทำการเริ่มบินขึ้นมาเลยปุ๊บบินมาพักนี่ก่อนปุ๊บลงมาแล้วก็บินขึ้นอีกปุ๊บแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตึกที่มีลานฮอลตรงนี้นั่นเองนะก็พอมาแลนดิ้งเสร็จแล้วนะฮะให้ทำการแปลงร่างกลับกลายเป็นคาเมล่าแมนแล้วจากนั้นก็ทำการเดินลงมาตรงข้างหลังนี้นะก็ค่อยๆเดินหน่อยระวังตกโอเคแล้วก็ทำการเดินมาที่ข้างซ้ายแล้วคุณก็จะพบกับนี่หลุมศพตรงนี้นะฮะให้คุณเนี่ยทำการกดอินเตอร์แลกได้เลยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไม่เรียบร้อยนะฮะเพราะขั้นตอนสุดท้ายของเควสนี้เนี่ยคือคุณนะฮะจะต้อง AFK ในเกมนี้ประมาณ 3,000 วินะหรือก็คือประมาณแบบว่า
50นาทีนะเรียกได้ว่ายาวๆเลยนะฮะคือเควสแบบไอ้พัมคินสปีกเกอร์แมนเนี่ยก็ให้เรารอประมาณ30นาทีไอ้เควสแจ็คโอเททันเนี่ยให้รออีก50นาทีนะก็คุณเนี่ยจะไปทำอะไรรอก็ได้นะคือแบบจะมาเดินเล่นแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นหรือไม่ก็ยืนเฉยๆก็ได้นะเป็นเวลาประมาณ50นาทีและมันก็จะเหมือนกับเควสของ Secret Agent นะฮะคือมันจะไม่ใช่การ AFK แบบต่อเนื่อง50นาทีนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเบื่อเนี่ยคุณก็สามารถกดออกแบบสมมติกดออกตอน30นาทีได้และพอคุณกลับเข้ามานะฮะเวลามันก็จะเดินต่อเลยนะคือมันจะเซฟเวลานั่นเองก็ประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ผม AFK ครบ50นาทีแล้วกันนะโอเค4 3 2 1 0แล้วก็เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้เควสเราเสร็จไปทั้ง2เควสเรียบร้อยนะทั้งตัวของพัมคินสปีกเกอร์แมนแล้วก็แจ็คโอไททันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของทั้ง2ตัวนี้กันเลยดีกว่านะฮะว่าเขาจะเจ๋งมากแค่ไหนนะเอาล่ะมาเริ่มที่สปีกเกอร์แมนก่อนเลยนี่คือหน้าตาของพัมคินสปีกเกอร์แมนนะถือว่าค่อนข้างหล่อเท่มากแล้วก็ความเร็วในการวิ่งของเขานะฮะถือว่าปกติดีนะแล้วก็การโจมตีเป็นการต่อยเหมือนเดิมนี่เป็นการต่อยแต่ว่าอันนี้คือสกิลอะไรเนี่ยโอ้อ๋อเป็นสกิลแบบสามารถหายตัวแล้วแบบวิ่งโคตรเร็วได้นะฮะโอ้ my god และสกิลมันใช้ได้นานแค่ไหนอะโอเคใช้ได้นานประมาณนี้นะก็เป็นสกิลสำหรับการแบบเดินทางข้ามแมปอะไรประมาณนี้นะถือว่าดีมากสำหรับการแบบเอาไปหาตัวเอาล่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของแจ็คโอไททันมาเริ่มดูกันเลยนี่อันนี้คือหน้าตาของแจ็คโอไททันนะก็คือพี่แกใส่แบบฟักทองทับไอตัวเก่าไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนไอลำโพงนิดหนึ่งนะกลายเป็นแบบมีใยแมงมุมมาติดด้วยแล้วก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับหน้าตาเขาแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้สามารถแบบย่อส่วนได้กลายเป็นแบบเล็กกว่าเดิมแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งฮัลโหลโอเคกดอีกรอบหนึ่งก็กลับร่างเป็นเหมือนเดิมนะว่าแต่ตัวนี้ไม่มีสกิลโจมตีเหรอเป็นแค่ตัวที่แบบสามารถทำได้แค่แบบนี้เหรอแล้วก็บินได้ไหมโอเคบินได้นะฮะโอ้แล้วแสงเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีส้มกลายเป็นสีเขียวด้วยนะโอ้โหเท่แต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยมีเลยว่ะแป๊บนึงนะมันพอมีเสียงอยู่นะแต่ว่าเสียงเบามากเลยก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของแจ็คโอไททันนะไม่มีสกิลโจมตีมีแค่แบบสกิลกลายร่างแล้วก็สามารถบินได้แล้วก็บินได้หล่อเท่กว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครมีแบบความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทั้ง2ตัวนี้นะฮะว่ามันแบบหล่อเท่หรือเปล่าแล้วก็คุ้มกับการรอประมาณ50นาทีหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย